1วันค่ะพี่เอ็มจะพาออกมาหาสถานที่ท่องเที่ยวในอีกบรรยากาศหนึ่งและที่ที่เอ็มจะพาไปในวันนี้เป็นอีกหนึ่งแหล่งช้อปปิ้งที่คนชอบความคลาสสิกต้องถูกใจแน่นอนกับที่นี่เลยค่ะตลาดนัดชุมทางสยามยิปซีค่ะสำหรับการเดินทางมาที่นี่เอ็มก็ขับรถมาตามระบบนำทางบนหน้าจอของรถยนต์ Toyota New Vios มาทางถนนประชาชื่นค่ะขับมาเรื่อยๆนะคะสังเกตทางขวามือเนี่ยจะผ่านโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่นจากนั้นก็ขับต่อมาอีกประมาณ1กิโลเมตรให้เลี้ยวขวาเข้าใต้ทางพิเศษศรีรัตน์ขับไปอีกประมาณ500เมตรตลาดนัดชุมทางสยามยิปซีจะอยู่ทางฝั่งขวามือค่ะถึงแล้วค่ะกับตลาดนัดกลางคืนชุมทางสยามยิปซีค่ะเขาว่ากันว่าที่นี่เนี่ยของขายเยอะแยะมากๆเลยค่ะและตอนนี้ค่ะเอ็มก็สังเกตว่ามีคนเนี่ยเดินเข้าไปข้างในกันเยอะมากเอ็มอยากรู้แล้วค่ะว่าข้างในเนี่ยมีของขายอะไรบ้างตามเอ็มกันมาดีกว่าไปกันค่ะเขาแต่งเป็นแนวคลาสสิกซึ่งตลาดแห่งนี้ค่ะก็จะเป็นถนนยาวๆนะคะเรียบทางรถไฟซึ่งเขาบอกว่ามีของขายเยอะมากๆเลยเดี๋ยวเอ็มเนี่ยขอลุยเดินดูก่อนแล้วกันว่ามีโซนไหนน่าสนใจบ้างแล้วเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปเลือกชมกันเลยว่าจะเริ่มจากโซนไหนก่อนดีป่ะขอเข้าร้านนี้ก่อนคือชื่อร้านว่าซินซาโนซาลูนนั่นเองนี่ข้างในเขาก็จะเป็นแบบเป็นป้ายอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูดีกว่ามีอะไรบ้างนี่เขาขายหมดเลยจริงหรอเป็นหมวก 1,900 เยนถ้าใครไปญี่ปุ่นเนี่ยว่าคงจะแบบเคยเจอร้านที่แบบว่าตามถนนฮาราจูกุเขาก็จะบอกว่ามีร้านอะไรประมาณนี้อยู่ตอนนี้เนี่ยเอ็มก็เริ่มรู้สึกว่าจะเสียตังค์เอาว่าเดี๋ยวเราคิดก่อนแล้วกันนะว่าเราจะกลับมาจัดการกับรองเท้าหรือแว่นนี นะแต่แบบว่าเอ็มไม่มีเวลาไงซึ่งตอนนี้เนี่ยก็หมดข้ออ้างแล้วแหละที่จะบอกว่าเฮ้ยกลางวันไม่มีเวลาทำงานไงกลางคืนเขาก็มีแบบแหล่งช้อปปิ้งแบบนี้ให้เราได้ช้อปกันมาเดินเนี่ยก็ได้หมดเลยไงคนที่ชอบแต่งบ้านชอบแต่งตัวชอบนั่งกินกาแฟแฮงเอาหรือว่าจะชอบแบบซื้อของมือสองเงี้ยที่นี่เขาก็มีหมดเลยเขาจะแต่งโทนแบบแนวคลาสสิกคลาสสิกสำหรับคนที่แบบว่าชอบอะไรเก๋ๆอ่ะก็แบบเอ็มว่ารับรองต้องถูกใจแน่นอนเดินไปเยอะแล้วอ่ะเหนื่อยขอกินเติมพลังก่อนแล้วกันนะเอาเป็นชาเย็นค่ะหวานน้อยนะคะแล้วก็เอาเป็นขนมปังนมข้นผงโอวัลตินค่ะนี่ค่ะมาแล้วเมนูที่เอ็มสั่งนี่ชาเย็นหวานน้อยแต่กินขนมปังเนยนมข้นผงโอวัลตินสุดยอดมากนะคะที่บอกว่าทำงานเหนื่อยอยากเติมน้ำตาลอยากบอกว่านั่งคุยกับเพื่อนเมามอยบรรยากาศดีๆแบบว่ามีเพลงฟังเนี่ยเอ็มว่าที่นี่เนี่ยร้านนี้เนี่ยเป็นตัวเลือกที่ดีอย่างนึงเลยค่ะเพราะว่าหนีเมื่อกี้แอบไปถามเจ้าของร้านมาเขาบอกว่าเขาเปิดถึง5 ทุ่มเลยนะเป็นเวลาที่พอดีอยากไม่ดึกเกินไปอะไรอย่างนี้ยังสามารถแบบแฮงเอาท์แบบจิบชากินขนมปังกับเพื่อนได้ใกล้ๆอย่างนี้
ายโบฮีเมียนอ่ะคือเขาเรียกกันว่า Dream Catcher ใช่ป่ะถ้าภาษาไทยก็จะเป็นแบบเครื่องดับฝันร้ายอย่างเงี้ยคือที่ประตูห้องเอ็มเนี่ยจะมีแขวนอยู่ประตูห้องประตูบ้านอะไรเงี้ยเอ็มแนะนำเลยให้มานี่นี่แขวนกุญแจรถอะไรประมาณนี้จะเอาไว้ใส่ในกุญแจ VIOS เหตุผลเพราะว่าจะได้ไม่ลืมค่ะมันใหญ่ดีไงเป็นคนขี้ลืมไงไปเข้าไปดูดีกว่าเผื่อมีอะไรน่าสนใจสวัสดีค่ะเดินมานะคือมีของหลายอย่างมากที่นี่ค่ะสำหรับใครนะที่บอกว่าเคยพูดว่าเฮ้ยแบบไปเดินกับเพื่อนอ่ะบางทีแบบคนละสไตล์กันมันก็เลยต้องไปแยกกันไม่จริงนะอย่างที่ตลาดที่นี่เนี่ยเขาก็มีของหลายสไตล์นี่สำหรับคนที่ชอบแบบแต่งตัวแบบว่าสะสมหินเนี่ยที่นี่เขาก็มีตัวเลือกเห็นไหมของเก่ามือสองงี้หรือว่าชอบกินงี้ก็มีของกินอร่อยอร่อยไม่จริงแล้วที่บอกว่าคนละสไตล์กันแล้วเดินด้วยกันไม่ได้แต่เอ็มว่าที่นี่เป็นคำตอบไปเดี๋ยวเราไปเดินดูเรื่อยเสื้อผ้าแบบสวยๆเยอะมากทั้งมือหนึ่งมือสองนะคือเหมาะสำหรับแฟชั่นนิต้ามากเอ็มหรอเอ็มก็ผสมไปชอบแต่งหลายๆแนวอะวันนี้เห็นแบบตัวนี้แล้วแบบเอ้ยเรายังไม่เคยใส่เลยก็หยิบมาอะไรเงี้ย mix and match กันในตู้คือเอ็มเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนก็เหมือนกันแหละตรงที่แบบว่าเสื้อผ้าล้นตู้แต่ไม่มีอะไรจะใส่ แล้วก็เลยขจัดปัญหาโดยการเอามา mix and matchเขาจะแต่งแบบแนวคลาสสิกเกือบทุกร้านเลยอ่ะเขาก็จะมีรถคลาสสิกอย่างนี้ให้เราได้แบบว่าถ่ายรูปกันคือนอกจากจะช็อปแล้วเนี่ยเรายังสามารถถ่ายรูปกับพวกของคลาสสิกอย่างนี้ได้ด้วยนี่อันนี้นะคะเอ็มก็อยู่บนรถของคุณพี่ร้านนี้ซึ่งแบบเท่มากอ่ะกำลังทำเครื่องหนังคือร้านพี่เขาก็จะแบบเป็นแบบเครื่องหนังสั่งทำและนี่ค่ะตอนนี้เอ็มก็เดินมาถึงตรงไฮไลท์แห่งหนึ่งของตลาดแห่งนี้ค่ะนี่ร้านตัดผมซึ่งเมื่อกี้เนี่ยแอบกระซิบถามพี่เขาว่าเนี่ยพี่คะตัดได้แบบทุกทรงเลยป่ะคะซึ่งเขาบอกว่าเขาตัดได้ทุกทรงเลยนะไม่ว่าจะเป็นทรงแบบว่าทรงวินเทจหรือว่าถ่ายข้างแบบว่าใส่ลายอะไรอย่างเงี้ยแบบที่เขาฮิตกันหมดข้ออ้างสำหรับทำงานตอนกลางวันที่บอกว่าไม่มีเวลาตัดผมหัวแบบรกมากอะไรเงี้ยตัดผมที่นี่ได้เลยค่ะกลางคืนเพราะร้านที่นี่เขาเปิดกลางคืนนี่เป็นไงสำหรับอัตราค่าตัดผมของนี่นะคะผู้ใหญ่240บาทเด็ก100บาทแต่ถ้าเด็กร้องเมื่อไหร่เนี่ยจะกลายเป็น180บาททันทีนี่ก็คือเป็นร้านขายเทปเจอร้านขายเทปอย่างเงี้ยว่าจะโชว์ร้องเพลงซะหน่อยแต่เสียงเป็นเป็ดเลยไม่ได้วันนี้โชว์ไม่ได้
ันค่ะที่สนุกมากๆเลยค่ะวันนี้คุ้มจริงๆค่ะที่เอ็มขับรถออกมาเนี่ยสำหรับใครนะคะที่บอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาติดเรียนติดทำงานเนี่ยแต่กำลังหาที่เที่ยวตามรอยเอ็มมาได้นะคะกับตลาดนัดชุมทางสยาม24แห่งนี้ค่ะและสำหรับครั้งหน้านะคะเอ็มรับรองเลยค่ะว่าต้องสนุกเหมือนครั้งนี้แน่นอนเอ็มจะพาไปไนท์ไลฟ์ที่ไหนเนี่ยอย่าลืมติดตามในอาทิตย์หน้าเวลาเดิมนะคะสำหรับวันนี้เอ็มต้องขอตัวกลับบ้านก่อนแล้วค่ะเราพบกันใหม่ครั้งหน้าเวลาเดิมนะคะสวัสดีค่ะ